PM2.5 นี่ขึ้นแผนที่สีน้ำเงินขึ้นมาก่อนนะส้มเหลืองเนาะมีเขียวกับฟ้าบางจุดเท่านั้นเองใช่ไหมคะภาคเหนือก็ดีขึ้นนะถ้าดูจากเนี่ยนะเพราะว่ามันมีฝนตกมา2วันนะครับก็เลยทำให้ PM2.5 พื้นที่ภาคเหนือนะครับอยู่ที่สูงสุดนี่76นะครับ31-76ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคอีสานนี่ก็19-58ภาคกลางนี่37-58ภาคตะวันออก36-64นะครับกรุงเทพปริมณฑลนี่เยอะครับ40-75เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นพื้นที่สีส้มภาพถัดไปจะเห็นนะครับทางเหนือเนี่ยแอบมีสีเขียวอยู่จุดนึงฮะฝนจุดใช่มีจุดนึงอยู่ที่เชียงดาวค่ะเชียงดาวเนาะเชียงดาวเชียงใหม่ใช่ไหมนะครับมีสีเขียวอยู่จุดนอกนั้นก็เป็นพื้นที่สีส้มกับสีเหลืองใช่ค่ะวันนี้ก็ดีนิดดีขึ้นหน่อยหนึ่งจากที่อย่างที่บอกว่ามันมีฝนที่ตกลงมา2วันนั่นแหละช่วยชะล้างให้เบาบางสีส้มก็คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนสีเหลืองในคุณภาพอากาศปานกลางครับนะคะสีส้มจะเยอะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับแต่ว่าไปดูแผนที่กทมหน่อยเนาะแผนที่กทมครับกทมนี่ยังไม่ดีเลยครับไม่มีสีเขียวสักจุดหนึ่งนะฮะมีแต่ส้มกับเหลืองมีส้มกับเหลืองนะครับใช่ค่ะนะกระจายกันอยู่เป็นการทั่วไปนะครับอันนี้ก็เรื่องของฝุ่น PM2.5 นะครับที่เราเองก็ต้องบอกคุณผู้ชมเนาะยังย้ำเตือนเนาะแล้วก็ป้องกันเรื่องของการฝุ่นนะคะหน้ากากที่ป้องกัน PM2.5 ตอนนี้ก็งัดเข้ามาใช้ได้ละนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของการออกอากาศออกกำลังกายกลางแจ้งช่วงนี้ขอให้งดก่อนโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยเรื่องของฝุ่นเนี่ยถ้ากระทบเนี่ยมีผลต่อสุขภาพอย่างแน่นอนเด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุพวกที่มีโรคประจำตัวนะคะให้ดูแลสุขภาพนะส่วนเรื่องของว่าไอ้พื้นสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองก็รู้กันหมดแล้วแหละใช่นะรู้แล้วว่าจะมีความรับผิดชอบไหมท่านเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมท่านปล่อยควันพิษท่านปล่อยมลพิษปล่อยควันพิษปล่อยฝุ่นออกมาเนี่ยท่านรู้ไหมรู้แล้วไงเฉยเฉยค่ะเฉยเฉยเพราะคนมองไม่เห็นไม่มีใครร้องก็เฉยเฉยใช่นะพนักงานที่อยู่ข้างในก็ได้รับคนข้างนอกก็ได้รับก็เฉยเฉยคนที่ไปจุดไฟเผาป่าก็คิดว่าคนไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็เฉยๆเจ้าหน้าที่ก็บอกถ้าเปลี่ยนไฟดับคนแจ้งว่าไฟไหม้อยู่ก็ไปดับไฟเสียแล้วใครจุดเฉยๆ เป็นท่านเฉย ไม่ชอบคำว่าเฉยๆเลย ไม่ชอบเลยเนาะไม่ชอบได้ไหม ดูเฉยชาจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีจิตสำนึกของแต่ละคนด้วยของแต่ละหน่วยงานพอเห็นกระทบแบบนี้แล้วเนี่ยต้องคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมากๆหน่อยนะคะเรื่องของฝุ่นเรื่องของฝุ่น PM2.5 นี่ก็แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเบื้องต้นซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ย้ำนะท่านก็ย้ำเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ให้ทุกหน่วยงานยกระดับนะครับการเอาจริงเอาจังเราก็อยากเห็นคือมันมีการขับเคลื่อนนะเนาะใช่ค่ะมีการเคลื่อนไหวมีกระทรวงต่างๆมีการขับเคลื่อนมีการประชุมมีการแถลงข่าวร่วมและก็มีกิจกรรมหลังจากที่ท่านประชุมกันเสร็จคุยกันเสร็จออกปฏิบัติการค่ะเราอยากเห็นแอคชั่นนะชาวบ้านจะได้เห็นแอคชั่นไหมนะครับหรือจังหวัดแต่ละจังหวัดนี่ท่านมีแอคชั่นอะไรบ้างนะครับอย่างเงี้ยอย่างกระทรวงเกษตรอ้าวขึ้นบินทำฝนหลวงนะครับพอเอาส่งรถน้ำไปฉีดพ่นนะครับส่งเครื่องบินไปทำอะไรไปรถดับไฟอย่างเงี้ยนะค่ะ